ข่าววงในบอกว่าคุณลายทองเสนอซื้อ CA ที่ 8,000 ล้านครับแสดงว่าเราต้องให้มากกว่านั้นเท่าที่ผมทราบตอนนี้ยังไม่มีใครเปิดเผยเรื่องที่คุณอาคาวเสนอแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านหรืออาจจะถึง 12,000 ล้านครับไปพักได้ละฉันมีเรื่องจะคุยกับอาคาวนิดหน่อยคุณแม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับผมนะครับฉันอยากจะรู้ตัวเลขที่แกเสนอให้กับคุณลีถึงแกจะบอกว่าคุณลีเขายกเลิกข้อตกลงกับนางไลทองเพราะเรื่องที่เอรินทำแต่ยังไงธุรกิจมันก็คือธุรกิจถ้าไม่ได้ตัวเลขที่ดีเขาคงไม่ยกเลิกข้อตกลงเพราะเรื่องแค่นั้นผมยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาคุณแม่คาดการอะไรถูกต้องเสมอแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครับคือไม่ว่าไลทองจะเสนอซื้อ CA ในราคาเท่าไหร่เลือกเวลาจะให้ในราคาที่เท่ากันแต่ถ้าคุณลียังเลือกลายทองนั่นก็เท่ากับว่าภาพลักษณ์ของ CA จะติดลบทันทีนั่นก็เป็นเพราะทุกอย่างที่เอรินทำฟังจากที่แกพูดตอนแรกฉันคิดว่าที่แกพูดอย่างเนี้ยเพราะอยากให้ฉันหายโกรธเอรินแต่พอมาคิดดีๆฉันว่าคนที่แกห่วงใยจริงๆคือนางลายทองต่างหากแต่ที่แกไม่เสนอตัวเลขที่มากกว่านางลายทองเพราะแกต้องการให้โอกาสอย่างนั้นมันเสนอตัวเลขใหม่ที่สูงกว่าให้กับคุณลีใช่ไหมไม่ใช่นะครับที่ผมไม่เสนอซื้อ CA ในราคาที่มากกว่าลายทองเนี่ยเพราะผมไม่เห็นความจำเป็นที่เราจะซื้อ CA ในราคาที่แพงเกินไปนะครับแพงเหรอฉันเคยสอนแกไว้ยังไงธุรกิจมันก็คือสงครามถ้าแกไม่ฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าแกแล้วแกไม่คิดหรือว่านางลายทองมันจะเสนอเงินที่มากกว่าเพื่อหักหน้าพวกเราหรือยังไงแล้วคุณแม่ไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะเห็นว่าเลิกเวลาใช้เงินรังแกคนอื่นนะครับรังแกแล้วที่หนึ่งนั่นนางลายทองมันฆ่าลูกแกมันฆ่าหลานฉันน่ะแบบนั้นจะเรียกว่าอะไรเสียเงินเท่าไหร่ฉันไม่สนขอแค่ให้นั่นมันไม่กล้าเผยหน้าขึ้นมาสู้กับฉันได้อีกก็พองั้นคุณแม่จะให้ผมเสนอซื้อ CA ในราคาเท่าไหร่ครับทำไมนายยังอยู่ที่นี่อ่ะจะให้ผมปล่อยคุณนั่งหลับอยู่แบบนี้คนเดียวได้ไงแกช่วยหาดาราให้ฉันสัก 2-3 คนนะเอาที่มียอดฟอลไม่ต่ำกว่า3ล้านอ่ะช่วยหารายชื่อให้ฉันตอนนี้เลยส่งมาให้หน่อยครับฮัลโหลนายนอนหรือยังอ่ะต้องถามว่าได้กลับบ้านแล้วหรือยังจะดีกว่านะนี่คุณนะคราวไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับอ๋อเปล่าไม่ได้เป็นอะไรฉันแค่อยากจะโทรมาขอบคุณนายอ่ะขอบคุณผมเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่นายช่วยพาคุณอาคราวไปที่ออฟฟิศได้ทันเวลานะสิอ๋อไม่เป็นไรครับที่ผมทำไปก็เพราะว่าผมรักคุณนะรินก็รักคุณค่ะ
ผมอยากได้โบนัสสัก6เดือนนะครับผมพูดเล่นนะครับคือผมเห็นคุณทุ่มเทขนาดนี้แล้วแล้วผมจะยอมให้คุณสู้คนเดียวได้ยังไงครับขอบคุณนายมากเลยแต่ทีหลังนายห้ามทำแบบนี้อีกนะฉันเข้าใจว่านายหวังดีแต่การที่นายพาคุณคราวที่เพิ่งผ่าตัดหัวใจเสร็จแล้วออกจากโรงพยาบาลทันทีแบบนั้นมันอันตรายมากเกินไปห้ามนายทำแบบนั้นอีกเด็ดขาดขอโทษครับและผมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกครับถ้างั้นก็ไม่มีอะไรละไว้พรุ่งนี้ค่อยเจอกันที่ออฟฟิศทีเนี่ยจะให้ผมอยู่ในห้อง ICU ได้ยังไงปีนี้ให้ต่างหูแล้วเนี่ยยังไม่นอนเหรอยังค่ะก็รอคุณละค่ะผมขอโทษนะผมเลยว่าคุณหลับไปแล้วนี่ผมออกมาออฟฟิศนะต้องไปตอนนี้เลยเหรอคะพอดีคุณแม่อยากได้ตัวเลขของบริษัทนะแล้วข้อมูลมันอยู่ในคอมที่ออฟฟิศไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมก็กลับแล้วฝันดีนะค่ะดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวเจอกันคุณไม่นอนค้างที่นี่เหรอคะเมื่อคืนมีคนไม่ได้กลับบ้านหรือเปล่าคะผมกลับมาดึกฮะไม่กล้าเปิดเข้าไปครูคุณตื่นจริงเหรอคะจริงสิไม่เชื่อถามแม่บ้านก็ได้